สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วก็เศรษฐกิจการเงินนะครับมันเป็นเรื่องรวมๆนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับผมมาเล่าให้ฟังในเชิงประวัติศาสตร์นะครับว่าเรื่องของชาตินิยมเนี่ยนะครับนะมันในประวัติศาสตร์นะครับเคยเกิดขึ้นนะครับตอนช่วงที่เศรษฐกิจอย่างเงี้ยละครับนะฝืดๆนะตอนที่เป็นช่วงเศรษฐกิจนะครับที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดลัทธินะครับโปรเทคชันนิซึมนะครับหรือว่าเนชั่นแนลลิซึมเกิดขึ้นมานะฮะช่วงนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยเราจะพบว่ามันเกิดนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าจีนสหรัฐนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับก็เริ่มต้นใช้นโยบายอเมริกาต้องมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบปกป้องอเมริกานะครับนะ อเมริกาต้องยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับจึงทำให้เปิดสงครามการค้ากับจีนนะครับนะแล้วทำให้ เกิดชาตินิยมขึ้นนะในตัวชาวอเมริกันเองนะครับแล้วชาวจีนเนี่ยก็เกิดเหมือนกันนะเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าถูกกระทำนะครับนะชาวจีนโดยที่รัฐบาลนะครับของจีนเนี่ยนะครับก็ใช้ช่องทางนะทางสื่อนะของข่าวเนี่ยนะครับในการโต้ตอบนะครับทางสหรัฐนะก็ทำให้ประชาชนชาวจีนเนี่ยนะครับก็มันถึงขนาดนะไปทำเพลงอ่ะนะออกมานะเพื่อจะรวมจีนอ่ะนะทำให้จีนเข้มแข็งนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยนะครับนะพร้อมนะครับในสงครามการค้านะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเกิดชาตินิยมขึ้นเหมือนกันถึงแม้จีนเนี่ยจะบอกว่าต้องการเป็นโลกาภิวัตน์นะครับแต่ว่าพออเมริกาเริ่มก่อนนะครับนะอเมริกาต้องมาก่อนนะครับอเมริกาต้องยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งพอส่งผลกระทบสงครามการค้าก็ทำให้จีนเนี่ยนะครับก็เกิดชาตินิยมทันทีเลยนะครับนะขึ้นในหมู่คนจีนนะครับนะรัฐบาลจีนก็ได้คะแนนไว้นะฮะจากการกระทำของทางสหรัฐนะครับนะและช่วงเรื่องของชาตินิยมเนี่ยนะครับนอกจากจะเกิดขึ้นนะเริ่มจากที่ทรัมป์นะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วเมื่อเกิดสงครามการค้านะก็มาที่จีนนะครับนะเกิดชาตินิยมนะเพราะเป็นผลที่ตามมานะจากการที่เกิดสงครามการค้านะส่วนทางด้านนะครับตะวันตกนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับนะก็เริ่มนะอยากจะแยกตัวนะครับออกมาจากสหภาพยุโรปนะครับ EUที่เรียกว่า Brexit นะครับหลังจากที่เห็นอังกฤษนะครับนะได้ถอนตัวออกมาจาก EU นะครับ Brexit แล้วนะครับแล้วก็ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจนะครับของฝรั่งเศสนะก็ทำให้ชาวเสื้อกั๊กเหลืองนะครับ Yellow Vest เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะครับเพื่อกดดันประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสซึ่งประธานาธิบดีมาครองเนี่ยเป็นลักษณะของโลกาภิวัตน์นะครับเป็น Globalist นะครับเป็นผู้ที่ชอบเป็นลักษณะแบบโลกาภิวัตน์มากกว่าที่จะเป็นโพเทชันนิซึมนะก็ค่อนข้างจะต่อต้านกับพันธมิตรทรัมป์นะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยนะกับรู้สึกว่าไม่ได้ปกป้องพวกเขานะเนื่องจากว่าเหมือนกับไปช่วยคนรวยนะครับช่วยอีลิตนะไม่ได้ช่วยชนชั้นกลางชนชั้นล่างเพราะเศรษฐกิจของฝรั่งเศสไม่ดีนะครับจึงออกมาประท้วงนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีชาตินิยมทางฝรั่งเศสนะครับนะให้อยากออกจากสหภาพยุโรปนะครับส่วนอังกฤษก็เหมือนกันนะครับอังกฤษก็รู้สึกว่าปัญหาปากท้องเศรษฐกิจตัวเองนะครับนะ อยู่สหภาพยุโรปแล้วเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะก็เริ่มมองนะว่าอังกฤษเนี่ยนะครับคุณจะแยกอิสระออกมานะเป็น Brexit นะครับก็มีการประท้วงปะทะกันอยู่นะเราก็ดึงกันไปดึงกันมานะผ่านไปนี่จะ3ปีแล้วครับตั้งแต่2016นะ Brexit ออกมานะทุกวันนี้ก็ยังไม่ Brexit ยังไม่ออกจริงๆนะครับหลัง31ตุลาคมเนี่ยนะครับตอนนี้ปิดสภาอังกฤษอยู่ก็ยังไม่รู้ผลเป็นยังไงนะครับจะเป็นแบบ Brexit นะ No Deal ไม่มีข้อตกลงนะครับ Hard Brexit เลยหรือว่าจะถูกยืดออกไปนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับผลเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พูดในเชิงวิชาการนะพูดในเชิงของว่าประวัติศาสตร์มันเคยเกิดขึ้นตอนสภาวะเศรษฐกิจฝืดแบบนี้แหละครับนะมันก็เกิดลัทธิชาตินิยมขึ้นมา Protectionism เกิดขึ้นมาชาตินิยมเกิดขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามสถานการณ์นะในเชิงวิชาการนะครับไม่ได้บอกว่าให้ดูแล้วเนี่ยเพื่อไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับนะชาตินิยมแต่ว่าสิ่งต่างๆมันก่อมาจากเหตุผลของมันเองนะครับอเมริกาต้องมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วต่อมาเกิดสงครามการค้ากระทบจีนนะครับ
คนจีนก็รู้สึกนะครับว่าจีนต้องมาก่อนนะครับต้องปกป้องตัวเองใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่กระทบส่งผลมาส่วนฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่อยู่สภาพยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นใช่ไหมฮะก็ต้องเริ่มรู้สึกแล้วว่าฝรั่งเศสต้องมาก่อนนะครับถึงแม้ทางประธานาธิบดีมาครองจะเป็นแนวโลกาภิวัตน์นะครับส่วนอังกฤษนี่ก็เหมือนกันเบรกซิตนะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจนะเขาอยากจะออมเงินโอเคนะครับมันใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สามารถสอบติดตามแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกไลค์แชร์นะครับแล้วก็กดติดตามสับสนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับขอให้ฟังนะครับโดยเป็นความรู้ไม่แบ่งฝากแบ่งฝ่ายนะครับเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับในช่วงเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับชะลอตัวยังไม่ถดถอยนะครับแต่มีสภาวะ depression อ่อนๆนะครับเมืองไทยก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็เตรียมตัวนะครับใช้มีสตินะมีปัญญานะครับในการรับมือสถานการณ์ต่างๆนะครับอย่างที่บอกนะม็อบเนี่ยนะครับไม่มาหรอกนะถ้ารัฐบาลเนี่ยรู้จักรับมือแล้วแก้ไขสถานการณ์นะครับรู้จักว่าประชาชนเดือดร้อนนะครับเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วร่วมมือกันระหว่างผู้นำให้มากนะครับโลกนี้ก็สงบสุขนะครับโอเคนะฮะก็คิดว่าวันนี้เป็นคลิปที่ให้สาระความรู้นะครับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับโอเคครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับทุกท่าน